สวัสดีครับสวัสดีตอนแรกครับมื้อนี้ภาพมาเบิ่งเป็ดบาบารีครับบาบารีในภาพครับมีอยู่12ตัวครับผมขายตัวครูออกไป2ตัวแล้วก็เหลือตัวครู2ตัวตัวแม่10ตัวครับแม่ตัวครูก็นี่ครับ2ตัวเพิ่นตัวครูนี่2ตัวขายตัวครูออกเหลือแต่ตัวแม่ครับก็ว่าสิขยายพันธุ์ครับขยายพันธุ์ตอนนี้ตัวแม่ก็เริ่มไข่แล้วครับมีแม่1ไข่ละแม่นึงเริ่มไข่ละไข่พอดีผมเอามาจากฟาร์มอื่นผมครับซุ่มหัวดำๆนี่มาจากฟาร์มอื่นครับที่อยู่ฟาร์มผมนี่คือเป็ดบาบารีตัวขาวๆขาวทั้งตัวทั้งหัวครับที่จริงเป็ดบาบารีสายพันธุ์แท้นี่มันสิหัวดำๆจังหน่อยครับหัวดำคือจังนี่ครับสองตัวนี่ไทยวันเทศหัวออกดำๆแบบนี้ครับของผมก็มันขาวเบิดตัวแล้วครับขาวทั้งหัวทั้งอย่างแล้วผมก็เลยไปหามาจากที่อื่นมาผสมไข่สายพันธุ์ครับแต่ว่าตัวเพื่อนนี่ตัวผู้ใหญ่เพื่อนนี่อยู่ในฟาร์มนี่แหละครับเพาะในฟาร์มนี่แหละมีหัวดำอยู่น้อยๆครับตัวนี้เลี้ยงง่ายครับให้กินแต่หัวอาหารนะครับเป็ดบาบารีให้กินแต่เศษอาหารบ่แม่นหัวอาหารให้กินแต่เศษอาหารครับเศษอาหารผมเลี้ยงผู้อื่นก็เป็ดอีเลี้ยงครับเป็ดบาบารีข้อเสียของเป็ดบาบารีคือบินสูงครับบินสูงยามมื้อแรกบินพึบๆๆเลยครับบินสูงข้อดีคือเป็ดบาบารีนี่มากินหญ้าพร้อมครับกินหญ้าเลี้ยงง่ายตัวไว้รุ่นนี้ถ้าเกิดว่าเขาเลี้ยงเป็นระบบฟาร์มกับเขาสีขายแล้วครับมันจับขายแล้วถ้าเกิดว่าคนเตรียมนี่เริ่มจับขายเลยครับถ้าว่าจับขายนี่ขาดทุนครับแต่ผมเลี้ยงแบบบ้านๆแบบบ้านเฮากะมีคนซื้อกับขายแต่ช่วงนี้บ่ทันขายครับช่วงนี้เพราะว่าสีขยายพันธุ์ครับขยายพันธุ์ตัวผู้2ตัวผุ้งตัวผู้ตัวนี่ตัวใหญ่นี่อายุประมาณ 6-7 เดือนแล้วครับตัวหัวแดงนี่ตัวหัวขาวเขียวๆขาวๆนี่น่าสิประมาณได้ประมาณสัก5เดือนครับน่าสิได้สัก5เดือนแล้วก็ผมซื้อมาเพิ่มอีกที่แรกซื้อมา5ตัวตายไปตัวนึงก็เหลืออยู่4ตัวครับมันทับกันว่าแต่มีน้ำให้เล่นครับเป็ดบาบารีเนี่ยโอ้บินเล่นน้ำเล่นน้ำแล้วก็บินเล่นกินยากินยังหาเลาะกินยากินยังครับอาหารก็กินอยู่แต่ว่าบ่กับบ่กินแบบจูคือจังเป็ดอีเลี้ยงกับเป็ดเป็ดไข่ทั้งหลายครับกินจูคือเป็ดไข่กับเป็ดอีเลี้ยงกินแล้วก็มาเล่นใส่คนเล่นเดี๋ยวผมพาเบิ่งไอ้เป็ดไข่กับเป็ดเลี้ยงตัวผู้ครับกินจูครับนี่ตอนนี้หายังอยู่ไอ้มองกินอาหารอยู่เลยครับยังบ่ทันอิ่มครับกินหลายเพิ่นนี่ตัวผู้มาเลยครับพวกนี้เป็ดผู้ที่ผมคัดไว้ผสมพันธุ์นะครับผสมพันธุ์นี่มีเวลาผสมครับกินเสร็จอาหารกินยังกินเลี้ยงครับเป็ดกะขี่แชมเปี้ยนเป็ดบางน้ำเป็ดนครปฐมครับเริ่มเขียวขาวขาวนี่เม่นไม่ได้หรอกครับขาวนี่อีเลี้ยงมาเลยครับมันเพิ่นข้างหน้านี่เป็ดมันหลาดผมพาไปเบิ่งลูกเขาครับเป็ดอีเลี้ยงครับนี่วนตึกเลื่อนเนื้อเต็มอาหารกระเพาะเต็มอาหารเลยครับนี่กินเศษอาหารครับไม่ได้กินหัวอาหารไงปึ๊กเลยครับเป็ดอีเลี้ยงลูกเป็ดอีเลี้ยงเพราะนั่นน่ะลูกเป็ดมันหลาดครับตัวข้างหลังลูกเป็ดมันหลาด
ั้นครับลูกเป็ดมาหลากกับลูกเป็ดอีเหลียงกินจุขึ้นนี่ก็ได้กินเศษอาหารอย่างเดียวครับบ้านกินหัวอาหารปึ๊กเลยครับไปละคนละรุ่นกันครับนี่ผมฝากเอาใครไปฝากพร้อมกันเป็นบาร์บารีมาแอบใครอยู่นี่นะครับเดี๋ยวผมสีท้ายเข้าไปให้เบิ่งครับว่ามีอย่างไรครับบรรยากาศแรงๆกับมาถ่ายเป็ดบาร์บารีพี่น้อง FC เบิ่งซื่อๆครับ FC เบิ่งซื่อสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอขอบคุณท่านที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ